สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้อยากจะกล่าวในมัทธิวบทที่17ข้อ24ถึง27นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าค่าบำรุงพระวิหารพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าเมื่อมาถึงเมืองคาปานาอูมแล้วผู้เก็บค่าบำรุงพระวิหารมาหาเปโตรถามว่าอาจารย์ของท่านไม่เสียค่าบำรุงพระวิหารหรือเปโตรตอบว่าเสียเมื่อเปโตรเข้าไปในเรือนพระเยซูตรัสกับเขาก่อนว่าซีโมนเอ๋ยท่านเห็นอย่างไรกษัตริย์เคยเก็บส่วยจากภาษีจากผู้ใดจากโอรสหรือจากผู้อื่นเปโตรตอบว่าเก็บจากผู้อื่นพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าเช่นนั้นโอรสไม่ต้องเสียแต่เพื่อไม่ให้เขาสะดุดท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเลเมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากของมันและจะพบเงินตราเชเคลหนึ่งจงเอาเงินนั้นไปเสียชำระบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถิดในพระคัมภีร์กิตติคุณมีเพียงมัทธิวเล่มเดียวที่กล่าวในเรื่องนี้นะครับชาวยิวทุกคนจะต้องเสียภาษีหรือว่าชำระค่าธรรมเนียมของพระวิหารนะครับเป็นกำเนินจำนวนครึ่งเชเคลก็คือค่าจ้างแรงงานกรรมกรเนี่ย2วันนะครับหมายความว่าถ้าเป็น2คนหนึ่งก็ต้อง2วัน2คนก็4วันนะครับเขาจะถูกเรียกเก็บในเดือนกุมภากับมีนานะครับแต่ยังก็ตามในพระคัมภีร์ในตอนนี้เปโตรนั้นผีผามตอบไปแบบไม่รู้คำตอบที่ชัดเจนแต่เนื่องจากเขาเอาอารมณ์นำหน้าเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทำให้พระเยซูคริสต์เจ้านั้นก็ทรงลำบากพระทัยขณะเดียวกันพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นแบบอย่างเรานะครับในตอนนี้เรื่องการเสียภาษีพระวิหารยังไงอันที่หนึ่งครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมทำเพราะเห็นแก่คนอื่นถ้าเรารู้ว่าเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมโหฬารอะไรและไม่ใช่เรื่องที่ผิดหนาอะไรนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องความผิดความบาปการทำบางเรื่องก็ต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูคริสต์เจ้าพระคัมภีร์เริ่มที่บอกว่าเพื่อไม่ให้เขาสะดุดพระเยซูทรงสอนเรื่องของการสะดุดว่าไม่ควรทำให้ใครสะดุดและขณะเดียวกันไอ้ที่สะดุดเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นจากพระเยซูด้วยแต่เกิดขึ้นจากพวกเขาเข้าใจผิดดังนั้นเองพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมไม่ให้เขาสะดุดโดยการยอมเสียภาษีพระวิหารเราต้องเข้าใจนะครับพระเยซูยังยอมเราเองเหมือนกันยอมอะไรได้ก็ต้องยอมกันนะครับแต่ว่าที่สิ่งที่เรายอมต้องถูกบนหลักการนะครับพระเยซูเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแค่เงินเสียภาษีพระวิหารไม่ใช่เรื่องโตอะไรพระองค์ก็ยอมอันที่สองครับวิธีการของพระเยซูคริสต์เจ้าเกินความเข้าใจเสมอวิธีการของพระองค์เป็นยังไงครับพระองค์ให้ไปตกเบ็ดนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นได้ปลามาตัวนึงแล้วก็พออ้าปากออกมาจะได้อะไรครับเงิน1เชเคลพอดีกับ2คนผมก็ตั้งคำถามในใจพระองค์ทำไมไม่ตกเหรียญทองออกมาแล้วไม่ต้องใช้ไม่ต้องมาตกอยู่บ่อยๆแต่สำหรับพระเยซูคริสต์เจ้าวิธีการของพระองค์เกินความเข้าใจพระองค์ไม่ได้เน้นความร่ำรวยและพระองค์ไม่ได้เน้นความเกินพอพระองค์มักจะเน้นสิ่งที่พอเพียงเสมอสิ่งที่3เราต้องรับผิดชอบกับกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นพระเยซูคริสต์เจ้าต้องการจะชี้ให้เห็นว่าพระองค์ไม่ต้องการแหกกฎเกณฑ์นะฮะพระองค์ก็ยังยอมอยู่ในกฎเกณฑ์แม้พระองค์จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์แต่พระองค์ก็ยังยอมอยู่ในกฎเกณฑ์ซึ่งพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีกับเราฐานะที่เราเป็นประชากรของพระเจ้าเรามีกฎมีเกณฑ์ก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์วงเล็บต้องอยู่ภายใต้พระบัญชาของพระเจ้ากฎเกณฑ์บางเรื่องไม่ได้อยู่ในพระบัญชาของพระเจ้าเราก็ต้องคิดดูว่าสิ่งนั้นผิดไหมถ้าผิดก็อย่าทำซะนะครับเราเองต้องร่วมมือกับคนในประเทศชาติบ้านเมืองไม่ว่าเขาจะอยู่คณะไหนพรรคไหนเมื่อเขาขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็ต้องร่วมมือกับเขาอย่าทำให้เขารู้สึกลำบากองลำบากใจนะครับก็ช่วยเขาไปนะครับไม่ใช่เราชอบหรือไม่ชอบแต่เพื่อประเทศจะได้ต่อไปได้ดังนั้นเองวันนี้การเสียภาษีบำรุงพระวิหารพระเยซูคริสต์ให้ข้อคิด3ประการ1ครับบางครั้งต้องยอมทำเพราะเห็นแก่คนอื่นอันที่2วิธีการของพระองค์เกินความเข้าใจเสมออันที่3เราต้องรับผิดชอบต่อกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ